ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับช่วง2วันที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็ได้ควบคุมตัวนิสิตนักศึกษาครับที่ออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนทางการเมือง20คนนะครับแล้วก็ทั้งหมดตอนนี้ถูกนำตัวไปขออำนาจศาลทหารฝากขังเป็นผลัดแรกครับเมื่อวานนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจก็ได้เข้าควบคุมตัวนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มเสรีเกษตร5คนครับมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง1คนแล้วก็มีอดีตนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก1คนครับในระหว่างที่พยายามเดินหน้าครับไปสู่วงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญเพื่อทำกิจกรรมรำลึก84ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับแล้วก็มีการแจกโปสเตอร์เกี่ยวกับการทำรัฐประหารมาด้วยซึ่งก่อนการจับกุมครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะเข้าไปเจรจาพูดคุยกับกลุ่มนิสิตนักศึกษากลุ่มนี้ถึงการทำกิจกรรมว่ามันผิดกฎหมายไม่สามารถทำได้แต่ปรากฏว่าไม่สามารถเจรจากันได้ครับเจ้าที่ตัดสินใจนำตัวทั้ง7คนนะครับขึ้นรถตู้ของตำรวจไปยังสถานีตำรวจนครบาลบางเขนครับค่ะมาดูรายชื่อนิสิตเกษตรนะคะซึ่งถูกจับไปนะคะก็ประกอบไปด้วยนางสาวอรัญญิกาจังหวะค่ะนายเกษมชาติฉัตรนิราติสัยนางสาวสุทธิดาวัฒนศิลป์นายการสถิตศรีวกุลค่ะนายอุทัยช่วยตัวนายคุณภักดิ์คชนาแล้วก็นางสาวชนกนันร่วมทรัพย์นะคะทั้ง5คนนี้ก็คือเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็เป็นกลุ่มที่ถูกควบคุมตัวไปนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่าในกลุ่มนี้ยังมีผู้ต้องหานะคะที่ตำรวจแจ้งค่ะที่เข้าร่วมการชุมนุมโดยไม่รับอนุญาตอันนี้ยึดตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะและการฝ่าฝืนของคสช.นะคะที่7/5557เรื่องการห้ามชุมนุมการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปแล้วก็คำสั่งคสช.ที่8/2558ค่ะทั้งหมดนะคะจะส่งที่ศาลทหารค่ะสำหรับนางสาวชนกนันได้มีการค้นที่รถนะคะแล้วก็พบเอกสารโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็ทำให้ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติค่ะส่วนทนายความของทั้ง6คนนะคะมีการยื่นคำร้องต่อศาลทหารค่ะเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ยื่นหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นเงิน 600,000 บาทยกเว้นนางสาวชนกนันนะคะที่ไม่ได้ยื่นประกันตัวค่ะก็มีนิสิตของเกษตรศาสตร์5คนนะครับอดีตนิสิตของจุฬา1คนแล้วก็มีนักศึกษาของรามคำแหงอีก1คนนะครับส่วนอีกความคืบหน้าครับเป็นกรณีที่เจ้าที่ตำรวจทหารคุมตัวสมาชิกกลุ่มประชาธิปไตยใหม่จำนวน13คนนะครับนำโดยนายรังสิมันต์โรมหลังจากเดินไปแจกเอกสารโหวตโนที่ตลาดเมืองใหม่บางพลีนะครับในพื้นที่สภ.บางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ13คนที่ถูกจับไปก็มีนายรังสิมันต์โรมนายนันทพงษ์ปารมาศนายกรกรกฎแสงเย็นพันธ์นายวรวุฒิบุตรมาศนางสาวกรชนกชนะคุณนางสาวเตือนใจแวงคำนางสาวปีใหม่รัฐทวงศานายสมสกุลทองสุขใสนายอนัทโลเกตนางสาวพันทิพย์แสงอาทิตย์นายธีรยุทธนาบนางรำนายยุทธนาดาสีแล้วก็นายรักชาติวงอธิชาตินะครับทั้งหมดก็เป็นสมาชิกกลุ่มประชาธิปไตยใหม่แล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้คุมตัวนายรังสีมันพร้อมพวกครับไปยื่นคำร้องต่อศาลทหารครับเพื่อที่จะมีการฝากขังนะครับโดยมี8คนนะครับที่สมัครใจไม่ขอประกันตัวแล้วก็ถูกเจ้าที่คุมตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับท่ามกลางกลุ่มคนนะฮะที่อ้างตัวว่าเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน30คนที่เดินทางไปให้กำลังใจนะครับ